เวลาประมาณบ่ายโมงเราก็ลงเรือเดินทางกลับไปยังท่าเรือที่เราออกมาเมื่อเช้าเพื่อที่จะไปเที่ยวต่อยังเมืองอมรปุระอากาศก็แจ่มใสเช่นเคยก็นั่งเรือลมเย็นชิวๆกันไปนะครับในระหว่างทางนั้นเราก็แวะที่ศูนย์หัตถกรรมของมันดาเลก็เป็นงานทอผ้านะครับแล้วก็มีพวกงานศิลปะที่เกี่ยวกับผ้าหลายๆอย่างอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าชื่อศูนย์อะไรนะคือนอกจากจะให้ดูแล้วก็ยังมีตัวผ้าชนิดต่างๆจำหน่ายอีกด้วยนะครับนี่ก็เป็นพวกเส้นได้ทั้งหลายจากนั้นเราก็มาที่สถูปที่เมืองอมรปุระนะครับซึ่งเป็นสถูปเจ้าฟ้าอุทุมพรแล้วก็ลูกหลานชาวโยธยาในพม่าแล้วก็มีเจ้าหน้าที่นะครับซึ่งเป็นคนเมียนมาแต่ว่าสามารถพูดไทยได้ดีพอสมควรเลยนะครับพอดีผมจำชื่อของท่านไม่ได้ท่านก็พาเที่ยวชมดูบริเวณโดยรอบนะครับเรื่องราวของสถูปที่ชานเมืองอมรปุระซึ่งตั้งอยู่ในสุสานลินซินกองใกล้กับปลายด้านหนึ่งของสะพานอูเบงอันโด่งดังที่สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นสถูปบรรจุพระบรมอัฐิของพระมหากษัตริย์จากกรุงศรีอยุธยาก่อนที่จะเสียแก่พม่าเมื่อพ.ศ. 2310อดีตกษัตริย์ผู้ถูกกวาดครอบครัวอพยพไปกับคนจากฝั่งสยามอีกไม่น้อยข้ามเทือกเขารอนแรมไปยังพม่าพระองค์ท่านอยู่ในเพศบรรพชิตจนมรณภาพที่เมืองพม่าเมื่อราวปีพ.ศ. 2339แล้วก็เมื่อราวเดือนกรกฎาคมปีพ.ศ. 2555ก่อนที่พวกเราจะมาเที่ยวเพียงแค่ปีเดียวนโยบายของเขตปกครองมันดาเลก็ดำริให้ปรับปรุงพื้นที่ซึ่งเป็นป่าช้าเก่าซึ่งเป็นสถานที่เสื่อมโทรมขั้นสุดยอดมีร่องรอยของที่เก็บศพทั้งเก่าและใหม่ทั้งแบบจีนและคนท้องถิ่นตลอดจนศาสนสถานที่เป็นฐานเจดีย์เก่าสุดโทรมขนาดใหญ่กว่าองค์สถูปนี้และน่าจะมีอายุเก่าแก่ใกล้เคียงอีกแห่งหนึ่งด้วยบริเวณโดยรอบของที่ตั้งสถูปนี้ด้านหนึ่งอยู่ติดกับวัดที่ชื่อว่าชเวมอตันเจดีย์ซึ่งเป็นย่านชุมชนของเมืองอมรปุระส่วนอีกด้านหนึ่งจะติดกับชายขอบของทะเลสาบตรงตะมันและบริเวณที่ต่อเนื่องกับสะพานอูเบงทางฝั่งตะวันตกซึ่งเป็นสะพานไม้ทอดยาวและปลายอีกด้านหนึ่งมีวัดเจ้าต่อกวีเป็นวัดเก่าที่มีภาพจิตรกรรมบนผนังและเพดานเป็นรูปวิถีชีวิตและแผนที่ดาวซึ่งน่าสนใจมากต่อจากนั้นเราก็มากันที่ทะเลสาบตองตะมานนะครับซึ่งเป็นที่ตั้งของสะพานไม้อูเบงอันเลื่อมชื่อมองมาถึงปั๊บก็จะเห็นว่ามีพ่อค้าแม่ค้าขายของกินมากมายเราก็แวะพักเหนื่อยกันที่ร้านนะครับแล้วก็สั่งเครื่องดื่มเย็นๆมามีน้ำมะพร้าวด้วยสะพานไม้อูเบงเป็นสะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลกตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองอมรปุระประเทศเมียนมาห่างจากตัวเมืองมันดาเลไม่มากนักมีความยาว 1.2 กิโลเมตรทอดข้ามทะเลสาบตองตะมานมุ่งตรงไปยังเจดีย์เจ้าต่อกวีซึ่งสร้างขึ้นเมื่อราวปีคริสต์ศักราช1850นอกจากจะเป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลกแล้วก็ยังเก่าแก่ที่สุดในโลกด้วยตัวสะพานนั้นสร้างจากไม้สักที่เหลือจากการรื้อพระราชวังเก่าในกรุงอังวะซึ่งเมื่อตอนย้ายเมืองหลวงจากอังวะมายังอมรปุระก็ได้นำไม้สักจำนวน 1,086 ต้นมาด้วยและชื่อของสะพานที่ชื่ออูเบงก็มาจากชื่อของขุนนางที่มีนามว่าอูเบียนซึ่งพระเจ้าบดุงโปรดให้มาทำหน้าที่เป็นแม่กองงานสร้างสะพานแห่งนี้ามาถึงฝั่งที่เป็นหมู่บ้านที่มีเจดีย์เจ้าตอกวีอยู่นี้ก็จะเป็นชุมชนคล้ายๆกับอยู่บนเกาะกลางน้ำเราก็จะเห็นวิถีชีวิตของผู้คนที่นี่แม่ค้าเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับก็แวะซื้อไส้กรอกกินกัน
และนี่ก็คือเจดีย์ดังกล่าวนะครับเจ้าต่อกุยหลบซ่อนอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆตรงเกาะกลางน้ำแห่งนี้นี่เองทีนี้เราก็เดินกลับกันนะครับแดดลมตกแล้วก็เก็บภาพสวยๆนะครับทัศนียภาพวิถีชาวบ้านกำลังหาปลาแสงช่วงนี้ก็กำลังสวยเลยทีเดียวเราก็แวะพักตามรายทางนะครับซื้อของกินพวกขนมขบเคี้ยวกินไปพลางๆนั่งชมวิวไปพลางๆดูวิถีชีวิตของผู้คนทั้งนักท่องเที่ยวและชาวบ้านหรือแม้แต่พระสงฆ์ก็มีงานภาพวาดวางขายด้วยนะครับในช่วงน้ำลดเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีร้านอาหารตั้งอยู่ข้างล่างด้วยนะพอกลับถึงที่พักก็ได้เวลาที่เป็นมื้ออาหารเย็นพอดีทางคนขับรถของเราก็ขอตัวไปทำธุระก่อนโดยถามเราว่าคิดอยากจะไปที่ไหนอีกหรือไม่ซึ่งพอดีเราก็เห็นว่าเราจะไปกินอาหารที่ร้านอาหารอยู่ใกล้ๆนี้ก็สามารถที่จะเดินไปเองได้ก็เลยบอกเขาว่างั้นก็ไปทำธุระเถอะแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาเจอกันเราก็ไปกันที่ร้านอาหารมานรีสอร์ทนะครับร้านนี้เป็นร้านยอดนิยมของนักท่องเที่ยวนะครับขายอาหารที่เป็นอาหารจีนแล้วก็อาหารทะเลนักท่องเที่ยวนั้นจะมานั่งกินดื่มกันที่นี่ค่อนข้างเยอะหนาแน่นกันเลยทีเดียวร้านนี้ตั้งอยู่ย่านใจกลางเมืองนะครับแล้วก็เจ้าของร้านนั้นมีความเป็นกันเองกับลูกค้าเบียร์มันดาเลที่มีชื่อเสียงก็มีจำหน่ายที่นี่แบรนด์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์อื่นๆก็มีอีกมากมายและเครื่องดื่มโคลาท้องถิ่นนั่นก็คือสตาร์โคลาก็เป็นเครื่องดื่มที่เราต้องลองและค่าเสียหายของมื้อนี้ก็คือ 2,100 จาร์หรือประมาณ340บาทเท่านั้นเองขากลับที่พักเราก็เดินกลับไปกันเช่นเดิมแล้วก็เจอกับสตรีทฟู้ดข้างทางน่าสนใจมากๆขายอะไรจุ๊ยขนมโคไข่นกกระทาอุ่นดีเหมือนกันนะหนาวๆเอาควันไปด้วยสิน้ำมันก็เยอะนะใช่น้ำมันเยอะมากเลยมันมีเป็นไข่นกกระทาก็มีแล้วก็ไม่ใช่ก็มีเดี๋ยวดูตอนที่หยอดของเรายังใช้แบบเป็นเหมือนแปลงเหมือนไอ้แบบเศษผ้าหรือว่าเป็นพวกเกลือเต็มเป็นถ้วยอ่ะเป็นถ้วยแล้วอ่ะมันเข้าเบี้ยวมันเกลือที่น่าตกที่ร้านเลยเป็นแป้งด้วยแล้วก็อันเป็นไข่นกกระทาก็มีถ้าเป็นไข่นกกระทาเขาก็ตอกเอาดูสิน้ำมันมันร้อนมากแล้วก็น้ำเยอะมากอ่ะพอใส่ปุ๊บมันพองพุ่งขึ้นมาเลย